สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่องสุ่มกันค่ะรอบนี้จะมีทั้งหมด4กล่องนะคะมีน้องโพล่าจากป๊อปมาร์ทน้องลิลล่าลักกี้แคทแล้วก็น้องเบบี้ทีผลไม้ค่ะสำหรับน้องโพล่าอันนี้เพิ่งวางขายวันนี้เลยนะคะปล่อยจุ่มมาคนละ1จุ่มกับคุณพ่อบ้านค่ะส่วนน้องลิลล่าลักกี้แคทอันนี้พี่ชายปล่อยยกบล็อกมาแล้วก็แบ่งมาให้ปล่อยตัวนึงนะคะสุดท้ายน้องเบบี้ทีผลไม้อันนี้ปล่อยสั่งมาจากไลฟ์สดใน Shopee ค่ะเดี๋ยวปล่อยจะเริ่มแกะจากน้องโพล่าก่อนเลยนะคะกล่องนี้จะเป็นของปอยค่ะกล่องนี้ของคุณพ่อบ้านนะคะมาดูกันว่าปอยจะได้เป็นตัวไหนนี่ค่ะน้องจะมีทั้งหมด12แบบกับอีก1ซีเครตนะคะตัวที่ปอยอยากได้ก็จะเป็นน้องชมพูตัวนี้น้องอ่างอาบน้ำแล้วก็น้องห่มผ้าประมาณนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าปอยจะได้เป็นตัวไหนปอยได้เป็นน้องตัวนี้นะคะเป็นน้องตัวทำสวนค่ะตัวนี้ก็น่ารักดีนะคะด้านในมีพวกพร็อพค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องนะคะพร็อพที่ให้มาก็จะมีเป็นพลั่วแล้วก็เป็นดินข้างๆค่ะเพราะว่าติดกับมือน้องแบบนี้นะคะน่ารักดีเลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นพร็อพวางข้างๆนะคะต่อมามาแกะกล่องของคุณพ่อบ้านกันค่ะนี่ค่ะแค่ดึงออกมาปอยก็เห็นแล้วนะคะเห็นการ์ดแล้วได้ตัวเดียวกันค่ะ2คนไปจุ่มพร้อมกันได้ตัวเดียวกันเลยนะคะนี่ตลกดีค่ะอันนี้เดี๋ยวปอยส่งต่อไว้ที่ร้านชิฟฟานี่นะคะได้ซ้ำค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะน้องน่ารักค่ะตัวนี้ทีนี้มาดูที่กล่องต่อมากันค่ะน้องลิลล่าลักกี้แคทนะคะน้องแมวตัวนี้จะมีทั้งหมด9สีกับอีก1ซีเคร็ตค่ะมาดูกันว่าปอยจะได้เป็นตัวไหนนะคะสีชมพูอ่อนนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะปอยชอบสีนี้ที่สุดเลยนะคะนี่น้องตัวนุ่มนิ่มมือเท้าเป็นแบบนี้ค่ะหมุนได้นะคะหน้าตาน้องน่ารักมากเลยแล้วก็จะมีเป็นพวงกุญแจห้อยอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะน้องตัวใกล้เคียงกับลาบูบู V1 นะคะเดี๋ยวปอยจะลองเอาชุดของลาบูบู V1 มาใส่ให้น้องดูค่ะเดี๋ยวปอยจะลองใส่เป็นชุดนี้นะคะว่าจะใส่ได้ไหมนี่ค่ะน้องใส่ชุดของลาบูบู V1ได้พอดีเลยนะคะใส่แล้วดูน่ารักมากๆด้วยค่ะตัวนี้น่ารักถูกใจมากๆเลยนะคะทีนี้มาดูที่กล่องสุดท้ายกันค่ะอันนี้จะเป็นน้องเบบี้ทีผลไม้นะคะปอยสั่งมาจากในไลฟ์สดค่ะให้ทางร้านเช็คกาเช็คตาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาทายกันว่าปอยได้เป็นตัวไหนค่ะที่ปอยเคยมีแล้วจะเป็นน้องมังคุดน้องส้มน้องบลูเบอร์รี่น้องลูกแพรน้องทุเรียนน้องสตรอเบอรี่นะคะที่ยังขาดจะเป็นน้องแอปเปิ้ลกับน้องอะโวคาโดค่ะมาดูกันนะคะนี่ค่ะปอยได้เป็นน้องอะโวคาโดตาร้องไห้นะคะปากแลบลิ้นแล้วก็แก้มดอกไม้ค่ะน้องตัวนี้น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นอีกตัวนึงที่ปอยเล็งอยากได้มานานแล้วค่ะแล้วก็ความโชคดีก็คือปล่อยจุ่มมา7ครั้งนะคะจากคนละที่กันแต่ว่าได้ตัวไม่ซ้ำกันเลยค่ะตอนนี้ขาดแค่น้องแอปเปิ้ลแล้วนะคะมาดูการ์ดน้องกันค่ะที่ด้านในจะมีสายคล้องแล้วก็การ์ดนะคะนี่อันนี้เป็นการ์ดของน้องอะโวคาโดค่ะก็หมดแล้วนะคะสำหรับกล่องสุ่มของปอยวันนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ